นี่เขาตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เจ้าแม่กวนอิมยังไม่ให้ตายให้มารับใช้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงศาลกวนอิมนี่แหละโอ้ยเวลาพิธีบวงสรวงนี่เต้นยังก็เด็กอายุ10ขวบนะฮะเต้นน้ำหมากกระจายเลยเนี่ยเต้นเก่งนะเพราะว่าเขาจะมีองค์กุมารอยู่ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวเราเช็คยอดฮะโอ้แม่อนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์ต่อยอดมาอีกนะครับนะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะท่านมาร่วมต่อยอดอีกเอ๊